ภาคใต้ช่วงนี้หลายจังหวัดก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่เท่านี้เพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์จนถึงสุดสัปดาห์ยังคงมีคำเตือนอีกระลอกหนึ่งนะครับว่าภาคใต้ตอนล่างจะเจอฝนตกหนักเพราะฉะนั้นให้เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ประสบภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยระวังดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศให้อำเภอชายาเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับกับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำป่าระลอกที่2โดยขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในตำบลละเม็ดและตำบลทุ่งระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรขณะที่สภาพอากาศในจังหวัดปัตตานียังคงมีฝนตกหนักทั้ง12อำเภอทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกและอำเภอเมืองทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังนายอำเภอทั้ง12อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงบริเวณเชิงเขาบรรทัดอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหราอำเภอศรีบรรพตและอำเภอควนขนุนตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะครับแต่ว่าในอำเภอเมืองและพื้นที่ด้านล่างของอำเภอควนขนุนยังคงมีน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่434และกำลังทหารพัฒนาที่43ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านทางผู้ว่าพัทลุงประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วม5อำเภอประกอบด้วยอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหราอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนและอำเภอป่าพยอมพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงครับส่วนเรื่องของการยุบส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะคะเมื่อวานหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะคัดค้านการยุบในส่วนของดังกล่าวเนี่ยนะคะวันนี้ล่าสุดเป็นนครราชสีมานะคะตัวแทนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ปลัดอำเภอของนครราชสีมากว่า32อำเภอนะคะบุกยื่นหนังสือคัดค้านการยุบราชการส่วนภูมิภาคเพราะว่าเกรงว่าจะสร้างความเสียหายต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินค่ะที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานะคะกลุ่มตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงปลัดอำเภอทั้ง32อำเภอของนครราชสีมากว่า80คนนำโดยนายศักชัยชาติพุทธานายกสมาคมกำนันและก็นายสุระรุ่งสันเทียรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการคัดกรณีการยุบราชการส่วนภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะคะโดยตัวแทนกลุ่มได้การยื่นหนังสือผ่านทางนายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนที่จะสลายการชุมนุมค่ะมาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมารวมตัวกันเพื่อทวงคืนโฉนดที่ดินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังจากครบกำหนด5ปีแต่ว่ายังไม่ได้รับโฉนดคืนนะครับขณะที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรขอเวลาจัดทำบัญชีลูกหนี้ใหม่ให้สมบูรณ์คาดว่าน่าจะคืนโฉนดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเกือบ30คนรวมตัวกันที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกหลังเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ครบกำหนด5ปีแต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินคืนสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ต้องการนำโฉนดที่ดินไปขายนำเงินมาชำระหนี้สินนายมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกล่าวว่าได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีลูกหนี้ใหม่ให้ครอบคลุมครบถ้วนตามคำแนะนำจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในเดือนมกราคมปีหน้าคาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์2558จะสามารถจ่ายคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกหนี้ได้ทั้งหมดครับไปดูเหตุการณ์คนร้ายใช้ระเบิดชนิดขว้างเนี่ยนะคะขว้างใส่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ2หลังทำให้ได้รับความเสียหายภายในบ้านแล้วก็บริเวณบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเจาะนะคะพร้อมด้วยชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้ระเบิดขว้างใส่บ้านพักของ10ตำรวจตรีสยามเต็มเตะและ10ตำรวจตรีพันนกิจศรีนาคิจาผบ.หมู่งานสภ.บาเจาะนะคะจุดแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านพักของ10ตำรวจตรีพันนกิจศรีนาคิจาพบว่าบริเวณหลังคาห้องเก็บของที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านถูกระเบิดขว้างชนิด M67 แล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องแบบผลิตเองใส่ไว้ในท่อแป๊บเหล็กทรงกลมน้ำหนัก1กิโลกรัมก็ส่งผลให้หลังคาพร้อมเครื่องใช้ต่างๆได้รับความเสียหายนะคะส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของ10ตำรวจตรีสยามเต็มเตะที่อยู่ติดกันบริเวณหลังคาห้องครัวถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย
ทั้ง2จุดเนี่ยนะโชคดีว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2นายไม่ได้อยู่ที่บ้านพักนะคะอยู่ที่ห้องโถงด้านหน้าก็เลยทำให้รอดตายได้อย่างบุดหวิดจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยลอบใช้อาวุธปืนยิงก่อกวนที่ตลาดเพื่อลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปที่ตลาดและหลังจากนั้นคนร้ายชุดที่2ก็อาศัยความมืดเนี่ยแฝงตัวเข้าไปที่ด้านหลังกำแพงของบ้านพักของตำรวจเล็งเป้าหมายไปบ้านที่ยังเปิดไฟอยู่จากนั้นก็ได้คว้างระเบิด3ลูกซ้อนใส่บ้านทั้ง2หลังส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายวันค่ะสถานการณ์จับตัวประกันที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียจบไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความสูญเสียขึ้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามบรรยากาศที่นั่นกันครับ